ค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะท่านมีนโยบายในการจัดสรรพื้นที่สาธารณะของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมนอกห้องเรียนและประชาชนเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการอย่างไรจะได้ไม่ต้องเข้าแต่ห้างนะคะคำถามนะคะท่านมีนโยบายในการจัดสรรพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนเพื่อทำกิจกรรมนอกห้องเรียนและประชาชนเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการอย่างไรจะได้ไม่จำเป็นต้องเข้าแต่ห้างไปเอาแอร์เย็นๆนะคะมีพื้นที่โล่งๆครับขออนุญาตจับผู้สมัครท่านแรกในการพูดนะครับท่านผู้สมัครหมายเลข10ครับคุณโคสิทธิ์ครับและตามด้วยคุณวรัญชัยนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตนิดนะเมื่อกี้เฉพาะเยาวชนหรือทั่วไปฮะทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะขอบคุณครับ ผมค่อนข้างอยากจะเน้นเยาวชนนะครับเพราะเป็นกำลังสำคัญมากแต่ก็จะคิดว่าใช้ร่วมกันได้ในพื้นที่สาธารณะวันนี้เราบ่นเรื่องเด็กตีกันเด็กแว้นเด็กแรงต่างนะครับผมเองก็เคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนก็เข้าใจดีว่าเด็กไม่มีพื้นที่ที่ทำกิจกรรมหรือแสดงออกจริงๆเขาไม่ได้คิดจะทำอะไรไม่ดีเขาอาจจะแสดงออกบางอย่างซึ่งในความคิดของเขาคิดว่าไม่ผิดนะครับผมก็เคยเป็นนักเรียนอำนวยศิลป์มานะครับสมัยนู้นก็เกเรพอควรนะครับเพราะว่าอยากมีที่แสดงออกนะครับอาจจะผิดบ้างนะฮะก็ผมว่าวันนี้ปัญหาเราต้องตอบว่าแล้วเด็กเลิกเรียนให้เขาไปทำอะไรผมว่าปัญหาของเราเนี่ยหลังเลิกเรียนเนี่ยเรามีพื้นที่ให้กับเยาวชนน้อยมากนะครับบางท่านที่มีรายได้ดีก็จะเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็จะมี after school คือหลังเลิกเรียนนี่ก็จะมีกิจกรรมมากมายเหลือเกินแต่ว่าคนส่วนใหญ่อย่างที่คุณชายบอกนะฮะเรามีคนจนเมืองเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าการเป็นคนจนเนี่ยจะไม่มีศักยภาพเราเห็นว่าทาเลนต์หรือว่าคนที่มีศักยภาพสูงนักกีฬาก็ดีผู้สำเร็จก็ดีส่วนใหญ่เนี่ยนะมาจากคนจนซะเยอะนะครับที่ได้รางวัลก็ผมมองว่าตรงนี้เราคงต้องเพิ่มนะครับอันแรกเนี่ยทำไงให้สวนสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่สามารถให้เยาวชนเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนทุกวัยเนี่ยมาใช้เป็นพื้นที่แสดงความออกความสามารถผมมีโครงการเรียกว่า BTC Bangkok Talent Center นะครับผมต้องเกิดศูนย์ที่จะให้เกิดการแสดงความสามารถของคนทุกวัยเนี่ยนะครับที่เขตทุกเขตเลยนะครับโดยใช้สวนสาธารณะก็ดีหรือบางแห่งยังไม่มีสวนก็หาแอเรียหรือที่ที่จะทำให้เขาได้แสดงออกไม่ว่าเขาจะมีความสนใจทางด้านดนตรีศิลปะบันเทิงกีฬานะครับหรือความคิดคณิตคิดเร็วหรืออะไรต่างๆที่แสดงออกทางความสามารถนะครับในทุกๆด้านที่จะมีพื้นที่ให้เขาแล้วก็เป็นที่ที่สามารถตั้งแต่ส่งเสริมค้นหาความเป็นทาเลนต์ของเยาวชนหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปนะครับว่าเขามีศักยภาพเป็นพิเศษนะครับเพื่อเขาได้มีการแสดงออกแล้วก็มีการส่งเสริมด้วยการให้ความรู้เพิ่มองค์ความรู้ต่างจนพัฒนาไปถึงการแสดงออกการจัดประกวดการแข่งขันและส่งเสริมเป็นอาชีพได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดไว้ว่าเราจะต้องเริ่มวางมาสเตอร์แผนหรือแผนของการพัฒนาคนใหม่นะครับเพราะวันนี้ถ้าเราทางวางแผนได้ดีเนี่ยเราจะมีการส่งเสริมศักยภาพของคนทุกวัยนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นแม่เด็กเล็กๆเนี่ยเพิ่งอ่านกอไก่ขอไข่ที่อยู่ใน YouTube เนี่ยยังเป็นล้านๆคนเลยนะฮะดังไปแล้วนั่นก็ความสามารถพิเศษบางคนมีทาเลนต์มีความอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันอันนี้เราจะต้องมีพื้นที่แสดงออกในทุกด้านนะครับการส่งเสริมดนตรีกีฬาศิลปะผมคิดว่าคนกรุงเทพต่อไปเนี่ยต้องมีลักษณะว่า1จะต้องเล่นกีฬาที่ชอบมีกีฬาชอบ1อย่างมีดนตรีที่ชอบ1อย่างมีศิลปะที่ชอบ1อย่างและชอบวัฒนธรรมอะไรสัก1อย่างเพื่อเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ของกรุงเทพในการแสดงออกจัดพื้นที่ทั้งหมดให้ทั่วกรุงครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอเชิญท่านวรัญชัยครับก่อนจะตอบคำถามพื้นที่สาธารณะเยาวชนผมขอเรียนนะในระดับชาติเคยมีถูกจำคุกมาแล้วนักการเมืองพลเอกสุรจิตจารุเสนีต้องตายคาคุกในจอมพลถนอมกิตติจรปี510เมื่อปี2545รักเกียรติสุขธนะรัตวีสาธารณสุขถูกจำคุกมาแล้วถูกถอดถอนถูกจำคุกผมไม่ได้ว่าท่านอภิรักษ์ถอดถอนนะด้วยความรักกันเคยสมัครผู้ว่าปี47ด้วยกันรักกันมากแต่ว่าท่านถูกชี้มูลความผิดเรื่องรถดับเพลิงปปช.ท่านก็มีจิตสำนึกดีมากมีสปิริตก็ขอชมนะครับมีครับท่านก่อนจะตอบคำถามผมขอเรียนว่ารถเมล์ฟรีนั้นเคยมีในสมัยท่านคฤทธิ์ปราโมทไม่จำเป็นต้องเป็นคันฟรีหรอกครับให้มีประชาชนทำบัตรฟรีก็ขึ้นได้ทุกคันก็
็ได้เหมือนกันแต่ที่จะมารอแต่คันฟรีมันก็ยาวนานเสียเวลาท่านคือฤทธิ์ทำมาแล้วอาหารฟรีเคยทำที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ตึกชัยสี่แยกราชวิถีเคยมีคนยากจนก็ได้ครับคนยากจนไม่มีจะกินมีที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเด็กเช็ดกระจกผมฝากถามอีกผมฝากเพิ่มอีกเด็กเร่ร่อนคนขอทานต้องช่วยดูแลผมก็จะฝากให้ผอ.เขตและหัวหน้าเทศกิจคอยดูแลเรื่องนี้ครับท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนไม่ใช่ว่าปล่อยอยู่อย่างนี้นะครับมาเรื่องคำถามข้อสุดท้ายนี่ว่ามีดูแลผมอยากจะเรียนว่าพื้นที่สาธารณะนั้นน่ะจะต้องมีเพิ่มขึ้นหาอีกเพิ่มขึ้นที่รกร้างว่างเปล่าครับท่านครับจะต้องไปสอบไปถามดูพื้นที่ของใครที่ราชพัสดุที่ทรัพย์สินที่ของเอกชนก็ไปสอบไปถามดูขอความร่วมมือว่าท่านจะให้เช่าได้ไหมหรือจะให้มีการซื้อขายอย่างไรเคยมีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บริจาคให้สวนชูวิทย์นี่ตอนนี้เอาคืนไปหรือยังผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วจะมีที่ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่าควรจะเพิ่มสวนสาธารณะและให้เด็กเยาวชนถูกต้องครับและให้ประชาชนไปใช้ผมเห็นดีด้วยแต่ว่าตอนนี้จะต้องสำรวจให้ได้ว่าในพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร50เขตการปกครองนี่ให้ผู้อำนวยการเขตไปดูให้ได้ว่าตรงไหนที่จะมีที่รกร้างว่างเปล่าก็ไปสร้างสวนสาธารณะจะเช่าก็ได้หรืออย่างไรก็ได้ประสานงานกันแล้วให้เด็กและผู้ประชาชนไปใช้นั่นถูกต้องที่สุดครับเหลืออีก20วินาทีขอจบเท่านี้สวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอชี้แจงอีกนิดนึงขออนุญาตชอบถกเถียงกับคุณวรัญชัยคือการตรวจสอบนักการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยรัฐนะคะเราในฐานะนักรัฐศาสตร์เลยอยากให้มีกลไกตรวจสอบโดยประชาชนนั่นก็คือการถอดถอนนะคะซึ่งอันนั้นต่างกันการถอดถอนนักการเมืองโดยประชาชนระดับชาติเนี่ยเรายังไม่เคยทำสำเร็จนะคะก็เลยมีความหวังว่าเราจะตรวจสอบอะไรได้บ้างทีนี้เราได้ใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปแล้ว2ช่วงเวลานะคะเพราะเห็นใจท่านผู้สมัครทุกท่านมากเลยนะคะต้องใช้สมาธิทีนี้ในช่วงที่3นะคะก็จะเป็นคำถามจากผู้ที่นั่งอยู่ในห้องเสวนาในวันนี้แล้วก็ได้ส่งคำถามมาให้เราซึ่งได้คำถามมากเป็นหลายสิบคำถามเลยนะคะแต่ว่าในจำนวนหลายคำถามนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ระบุชื่อท่านมาคือวิธีการของเราเนี่ยเราจะเรียกชื่อท่านแล้วเราจะให้ท่านเป็นคนถามเองดังนั้นท่านที่ไม่ได้ใส่ชื่อท่านมาเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเรียกท่านได้อย่างไรจะเชิญท่านให้ถามเองได้อย่างไรนะคะดังนั้นเราได้คำถามมาประมาณ5คำถามซึ่งจะรบกวนผู้สมัครทุกท่านให้ตอบนะคะคำถามที่ผู้เข้าฟังในห้องเสวนาวันนี้เป็นคนถามนะคะคำถามจะเป็นคำถามตรงจากผู้เข้าฟังนะคะทางเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราแค่คัดคำถามที่ไม่ซ้ำกับคำถามที่ถามไปแล้วนะคะแล้วรบกวนผู้สมัครทุกท่านตอบคำถามท่านรับประมาณ3นาทีเช่นเดิมค่ะครับทั้ง5คำถามครับครับทีละคำถามค่ะจะเรียกแต่ละท่านถามทีละคำถามค่ะค่ะทีละคำถามนะคะค่ะท่านแรกค่ะครับขออนุญาตให้ท่านที่ตั้งคำถามมาเนี่ยนะครับขอรบกวนช่วยแสดงตัวให้ด้วยนะครับคือคุณท่านแรกนะครับคุณเศรษฐวุฒิอุดาการนิสิตภาควิชาปกครองครับอยู่ในนี้ไหมครับโปรดแสดงตัวโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านที่สองนะครับคุณสมโพธิ์สง่าผลจากชุมชนเขตปทุมวันครับขอบคุณครับท่านที่สามนะครับคุณจตุชัยลีลาเหมรัตครับคุณจตุชัยลีลาเหมละครับอยู่ที่นี่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามก่อนนะครับคุณจตุชัยนะครับท่านที่4นะครับคุณธัญญาทิพย์แสงสุวรรณนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์ครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับแฟนคลับพี่ชูครับแฟนคลับพี่ชูครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมขอขานชื่ออีกทีนึงนะครับคุณจตุชัยลีลาเหมละอยู่หน้าที่นี้ไหมครับไม่เป็นไรขอค่าคำถามอ๋อโอเคครับงั้นผมขอเชิญคุณเศรษฐวุฒิถามคำถามท่านผู้สมัครก่อนเลยครับสวัสดีครับ
คครับอยากจะถามว่าผู้สมัครแต่ละท่านนะครับมีนโยบายอย่างไรต่อการสนับสนุนการอ่านของคนกรุงเทพโดยเฉพาะในวาระที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหนังสือโลกคือยูเนสโกให้กรุงเทพเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าคนกรุงเทพเนี่ยอ่านหนังสือเยอะนะครับแต่ต้องการที่สนับสนุนให้คนกรุงเทพเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นเพราะทราบว่าปีหน้าเนี่ยประเทศที่ได้รับรางวัลเมืองหนังสือโลกเนี่ยก็เป็นประเทศในแถบแอฟริกาผมอยากจะถามว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะสนับสนุนการอ่านอย่างไรสำหรับคนกรุงเทพนโยบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรสำหรับคนกรุงเทพที่จะได้อ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพจริงๆสำหรับท่านสุขุมพันธ์เองก็เป็นประธานคณะกรรมการรางวัลซีไรส์มาก่อนนะครับผมก็อยากทราบว่าจะมีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรเนี่ยที่จะคนกรุงเทพจะได้อ่านหนังสือที่ดีจริงๆและมีโอกาสจริงๆโดยที่หนังสือนั้นไม่ได้มีการเจือปนโฆษณาหาเสียงหรือว่าหนังสืออย่างไรอย่างเช่นหนังสือบริจาคเนี่ยครับมีการเจือปนเยอะขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ผู้สมัครจากทางด้านคุณสุหฤทธิ์เป็นคนตอบไล่ลงมาทางนี้นะครับแล้วพอคำถามที่สองเนี่ยนะครับก็จะไล่จากคุณวรัญชัยขึ้นไปหาคุณสุหฤทธิ์นะครับขอขอบคุณมากครับครับผมขอตอบเรื่องของการรักการอ่านก่อนนะฮะพี่เนี่ยได้ประสบการณ์ตรงเลยไม่ต้องพูดหนังสือเป็นเล่มๆนะสเตตัสใน Facebook อ่านยังไม่ถึงครึ่งเลยคอมเมนต์แล้ว เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการนั่งสร้างห้องสมุดไปเรื่อยๆๆๆเป็น10 20อันแล้วปล่อยให้มันว่างเปล่าแต่การกระตุ้นความอ่านการอ่านวันนี้มันสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับใช้วิธีการอื่นๆในการให้เขาเริ่มการที่เริ่มด้วยการมีห้องสมุดและหนังสือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่รักการอ่านแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รักการอ่านหลักสูตรในโรงเรียนเริ่มเลยนะครับจริงๆแล้วเราเคยพูดกันว่าการรักการอ่านต้องเกิดจากพ่ออ่านให้ลูกฟังตอนกลางคืนพ่อนั่งฟังลูกอ่านหนังสือให้ฟังนั่นคือการปลูกฝังตั้งแต่เด็กแต่วันนี้หลักสูตรของเราที่เป็นพื้นฐานอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นแบบนั้นเชื่อไหมครับหลายๆมันควรจะต้องเริ่มได้แล้วนะว่าพ่อต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังลูกต้องอ่านให้พ่อฟังตั้งแต่เล็กๆก่อนหลังจากนั้นการส่งเสริมการอ่านจะต้องเริ่มเช่นมีหนังสือมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะบางทีมันเป็นในบุ๊กเล็ตเป็นสมุดเล่มเล็กๆหยิบได้ก่อนขึ้นรถไฟฟ้าอ่านเสร็จในนั้นแทนที่จะนั่งไปดูสิครับในรถไฟฟ้าวันนี้ไม่มีใครคุยไม่มีใครเป็นมนุษย์อ่ะคือทุกคนพิมพ์หมดจะลองเลิกพิมพ์และอ่านบ้างไหมเมื่อลงสถานีหนึ่งปั๊บเอาไปเก็บแลกเปลี่ยนแบบนี้ใครรักจะเขียนข้อความสามารถเขียนแล้วผ่านการอนุมัติว่าสามารถไปวางให้คนยืมอ่านต่อได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนแล้วการอ่านมันจะพัฒนาไปเป็นอ่านเป็นเล่มเป็นเล่มมากขึ้นนะครับวันนี้เราอ่านหนังสือกันมันเห็นชัดอ่ะใน Facebook ยังไม่สเตตัสอยู่แค่นี้อ่านมาผ่านนะครับมาอ่านกันจริงๆจังๆก็ก่อนสอบเท่านั้นแหละแล้วไอ้ที่อ่านนี่โดนบังคับให้อ่านเพราะเดี๋ยวข้อสอบมันจะถามนอกจากบางทีไม่ได้บังคับให้อ่านมาต้องบังคับให้อ่านแล้วยังไปหนักทางช่องจำอีกไม่ได้เลือกตรรกะของมันว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่นะครับส่วนเรื่องคุณภาพของหนังสือจริงๆเราต้องสนับสนุนสำนักพิมพ์มันมีหนังสือดีๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เราสามารถสนับสนุนให้เกิดการแปลได้มีงบประมาณเข้าไปสนับสนุนห้องสมุดที่ดีในอนาคตเพื่อที่จะกระตุ้นการอ่านต้องไม่ใช่มีแต่หนังสือเป็นแผงต้องมีความสนุกให้เด็กๆ เข้าไปมากขึ้นเป็นในสื่อของอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วไปเล่นเกมก่อนหลอกให้เด็กเข้ามาแล้วก็ให้เขาค่อยๆเริ่มวันนี้สำหรับคนอายุบางอายุเช่นพี่45หนุ่มนะจะพยายามให้เริ่มอ่านรักแบบอย่างนั้นอาจจะลำบากเพราะฉะนั้นควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะเชิญหมอรัชวงศ์สุขุมพันธ์ค่ะนโยบายในการส่งเสริมการอ่านเป็นนโยบายของผมเองนะครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากอย่างมาก4หรือ5เล่มต่อปีนะครับในขณะที่ยกตัวอย่างชาวเวียดนามอ่านปีละ 60-70 เล่มนะครับ
และผมยังถือว่าการอ่านหนังสือนั้นเป็นแหล่งความรู้และปูภูมิปัญญาที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องส่งเสริมโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียวนะครับคือการนำเสนอให้กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกสำหรับปีนี้คือปี2556นะครับโครงการที่นำเสนอยูเนสโกจนเราได้รับการคัดเลือกนี่มีหลายส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือการสร้างหอสมุดเมืองนะครับซึ่งจะทำจะสร้างขึ้นที่ศาลาว่าการปัจจุบันเพราะว่าจะได้สร้างศาลาว่าการใหม่แล้วที่ดินแดงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างคือการสร้างพิพิธภัณฑ์การ์ตูนเพราะว่าเราถือว่าการ์ตูนนั้นเป็นสื่อที่สามารถให้ความรู้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสื่อที่ให้เป็นสิ่งที่ลามกนะครับพูดง่ายๆสิ่งที่ให้ความรู้ได้นะครับและเราก็มีห้องสมุดการ์ตูนแห่งแรกในประเทศไทยแล้วที่เขตห้วยขวางและจะมีอีกแห่งหนึ่งที่เขตที่ฝั่งธนบุรีนะครับดังนั้นการส่งแล้วก็เราจะมีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์การ์ตูนอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับนอกจากนั้นเราได้เพิ่มพื้นที่ในการอ่านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มิติใหม่นะครับซึ่งแห่งสุดท้ายคือที่ห้วยขวางนี่เองครับที่มีส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุดการ์ตูนนะครับมีหนังสือการ์ตูน 3,000 เล่มนำไปใส่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพิ่มพื้นที่อ่านในห้องสมุดเพิ่มพื้นที่อ่านในห้างสรรพสินค้าเพิ่มพื้นที่อ่านในรถประจำทางเพิ่มพื้นที่อ่านในรถแท็กซี่นะครับมีรถแท็กซี่รถประจำทางหลายคันนะครับที่มีหนังสือสอดอยู่แล้วก็คือบางทีก็หายบ้างครับพูดตามตรงนะครับแต่หนังสือที่เราใส่ในรถประจำทางก็ดีหรือรถแท็กซี่ก็ดีเป็นหนังสือบริจาคทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามีภาคีเครือข่ายครับบริษัทเอกชนผู้ตีพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์นะครับสื่อมวลชน องค์กรเอกชนมูลนิธินี่นะครับซึ่งเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเราเพื่อส่งเสริมการอ่านเนี่ยนะครับตอนนี้เกือบร้อยองค์กรแล้วนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่กทม.ไม่ได้ทำด้วยตนเองแต่สร้างภาคีเครือข่ายขึ้นมาเพื่อทำให้เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเด็กและเยาวชนอ่านมากขึ้นครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความสำเร็จนะครับในกลุ่มเด็กและเยาวชนนั้นดังที่คุณโซได้พูดมาสักครู่นะครับจะสำเร็จแค่ไหนอย่างไรส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สำหรับประเด็นนี้นะครับก็จะกราบเรียนว่าปรัชญาในการพัฒนาเขาบอกว่าจะพัฒนาการประเทศชาติต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมทั้งร่างกายความคิดจิตใจสติปัญญาอะไรต่างๆนะฮะถึงจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้หรือการเรียนการอ่านหนังสืออะไรต่างๆก็ดีถ้าเราไปต่างประเทศบ่อยๆเราจะเห็นว่าคนในต่างประเทศนะฮะขึ้นรถลงเรืออะไรมันก็ถือหนังสืออ่านกันนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าจะด้วยปัญหาหรือเหตุต่างๆหลายๆประการก็แล้วกันนะเราก็ถึงเวลาเดินทางก็ไม่ค่อยจะมีได้การอ่านอะไรต่างๆมากมายนะฮะเราก็เสียเวลาอยู่บนรถอะไรต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่ได้เสริมความอ่านในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยกันเลยนะครับประเด็นนี้ถ้าหากผมได้เป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับผมจะย้ายที่ทำการของผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปดินแดงนะครับที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะยกนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการเรียนการอ่านอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพนะครับได้กิจทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะจัดตั้งห้องสมุดต่างๆทุกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งความจริงก็มีอยู่แล้วนะฮะโรงเรียนทั้งหมด436แห่งเนี่ยนะให้มีห้องสมุดที่พี่น้องประชาชนนะจะเข้าไปแสวงหานะอ่านหาความรู้นะครับในด้านหนังสือหนังหาต่างๆโดยคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพนะฮะนะไม่ว่าจะหนังสือไทยหนังสือต่างประเทศอะไรต่างๆเข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้อ่านได้ศึกษากันเพราะว่าอีก2ปีเราก็จะ
เข้าสู่ AC แล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องฝึกคนนะครับให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มในอีก2ภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นในห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆเหล่านี้นะก็จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือสังหาภาษาต่างๆเหล่านี้ที่มีคุณภาพให้มีน้องประชาชนได้อ่านศึกษากันด้วยนะครับนอกจากนั้นในเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะก็จะจัดทำห้องสมุดนะครับหรือว่าที่สำหรับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เวลาว่างในเข้าไปนั่งพักผ่อนเล่นอินเทอร์เน็ตทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆแม้กระทั่งไปนั่งสอนนั่งอ่านหนังสืออะไรต่างๆเพื่อติวข้อสอบบ้างสอนหนังสือลูกบ้างได้อ่านหนังสือหนังหาต่างๆนะครับด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับเพิ่มพื้นที่อะไรต่างๆนะฮะให้การอ่านได้เพิ่มมากขึ้นนะก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนะรักการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับครับผมโคสิตครับหมายเลข10นะครับกับคำถามเรื่องนี้นะครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมเชื่อว่าการอ่านเนี่ยช่วยให้เกิดปัญญานะครับเกิดสมาธิเกิดตรงความรู้หลายอย่างและทำให้ความจำเนี่ยดีด้วยนะครับผมว่าตอนนี้เราคงต้องดูอย่างโรงเรียนลูกผมเนี่ยเอ่ยชื่อหน่อยนะฮะคอนคอร์เดียนเนี่ยนะครับผมประทับใจมากเลยที่วันหนึ่งผมกลับมาจากบ้านที่เราก็ทำงานเหนื่อยนะมาถึงลูกบอกป้าฟังเดียอ่านหนังสือหน่อยถามทำไมครูให้การบ้านว่าต้องเอาหนังสือเนี่ยมาอ่านให้พ่อฟังแล้วให้พ่อสรุปให้ฟังด้วยว่าพ่อรู้เรื่องไหมโอ้โหเราก็เหนื่อยนะแต่พอเราฟังมันดีอ่ะนะยินดีเลยผมก็นั่งฟังผมก็ได้ความรู้จากหนังสือหลายอันนะเพราะลูกสาวอ่านให้ฟังนะครับแล้วฟังแล้วผมต้องสรุปว่าลูกอ่านแล้วบางทีอ่านบางทีก็ผัดกันนะครับเป็นการบ้านเป็นกิจกรรมซึ่งผมว่าน่ารักมากเลยอยากให้ทุกโรงเรียนในกทม.ทำแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับอีกอันนึงผมคิดว่าเราต้องสร้างฮีโร่ของการอ่านนะครับเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นพื้นฐานจำนวนมากที่เป็นพื้นฐานของกรุงเทพต้องสร้างฮีโร่อ่ะนะครับทำไงให้เกิดการเป็นฮีโร่การอ่านเช่นอาจจะมีแชมป์อ่านเอาเรื่องเนี่ยนะชื่ออาจจะดูนั่นนะแต่ตอนสมัยผมเรียนก็เรียกอ่านเอาเรื่องคืออ่านเสร็จต้องสรุปเรื่องให้ได้ว่าอ่านแล้วรู้เรื่องไหมไม่ใช่อ่านแล้วอ่านไม่เอาเรื่องเอาแต่ฐานอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการประกวดให้เด็กเยาวชนเนี่ยนะครับหรือแม้ทั้งภาคประชาชนก็ตามนะครับมีการประกวดแข่งขันในการอ่านแล้วก็มีรางวัลนะครับอันหนึ่งที่ผมคิดว่าห้องสมุดเนี่ยผมได้ไปที่จีนมาเมื่อไม่นานเนี่ยที่ต้าจิ๋วเนี่ยนะครับห้องสมุดหน้าเข้าอ่ะเป็นห้องสมุดที่แบบผมเห็นแล้วโอ้โหอยากมีอย่างนี้ที่กรุงเทพจังเลยนั่งเป็นเทเตอร์ลงไปเงี้ยนะครับแล้วมองไปเป็นกระจกนะแล้วข้างหลังกระจกเป็นกรีนหมดเลยเป็นต้นไม้ไผ่สวยจัดเป็นสวนเนี่ยแล้วนั่งเรียงเป็นเทเตอร์ลงไปเงี้ยเท่มากแล้วก็คนเยาวชนเนี่ยเข้าไปอ่านประชาชนเข้าไปอ่านเยอะอยากมีห้องสมุดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นผู้ว่าเกิดแน่ครับนะฮะแล้วก็ทำไงให้เพิ่มขึ้นให้ทุกเขตนะครับเพื่อให้ใกล้นะครับให้สะดวกให้ห้องสมุดเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสันทนาการเขามีหมดทุกอย่างเลยนะเขามีปลั๊กให้เสียบ iPhone เสียบฟังเพลงต่างๆได้นะครับเรื่องนึงป้ายรถเมย์นะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาการไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ป้ายรถเมย์เห็นไหมเขามีข้างมีให้เช่าหนังสือเราก็สามารถกทมหาหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์หนังสือที่ดีไม่มีสารพิษเจือปนเนี่ยไม่ประชาชนยืมได้นะครับหายก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนบริจาคได้เยอะหนังสือนะครับเราก็มาวางไว้ที่ระหว่างป้ายรถเมย์คนสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้นะครับต้องให้รางวัลหนังสือที่คนอ่านนะครับให้กำลังใจเชื่อนะครับคนอ่านที่อ่านหนังสือส่วนใหญ่จะจำว่าอะไรเบสเซลเลอร์อะไรได้รางวัลนู่นรางวัลนี้ก็อยากจะลองอ่านนะครับแล้วที่สำคัญอยากให้เกิดตรงนี้เป็นรางวัลเรียกว่าบางกอกบุ๊กอวอร์ดนะบางกอกบุ๊กอวอร์ดเป็นรางวัลของกรุงเทพเลยนะครับให้รางวัลหนังสือที่ดีแล้วสุดท้ายจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นรักการอ่านนะง่ายนิดเดียวครับส่งเสริมภาพยนตร์ละครและเพลงให้ดาราพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นนักอ่านชอบอ่านนะครับเหมือนที่วันหนึ่งลูกสาวผมมาบอกผมว่าป้าไปวิ่งกันเถอะอยู่ดีชวนผมไปวิ่งถามทำไมลูกอ๋อมารู้ว่าไปดูหนังอะไร7ปีดี7ผลอะไรมาเนี่ยนะครับวันอิทธิพลของหนังทำให้เปลี่ยนได้หรือวันดีคดีอยากจะเล่นกีตาร์เพราะไปดูอะไรซักซีดมาอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าจะต้องใช้นี้แล้วทำให้กรุงเทพรักการอ่านเหมือนคนโตเกียวขึ้นรถเมล์ก็ถือหนังสือครับขอบคุณครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณานำเสนอผมจดไว้หมดแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะรับไปปฏิบัติครับผมคิดว่ากระบวนการอ่านก็อยู่ที่แรงจูงใจนะครับแรงจูงใจ motivation เนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญที่สุดผมคิดว่าทุกคนก็อยากอ่านนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสถานที่อ่านหนังสือเนี่ยก็ยังไม่เหมาะนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการนั้นทุกท่านที่พูดมาเนี่ยหมายถึงว่าอยากให้มีห้องสมุดนะครับ
ตามชุมชนต่างๆหรือตามสถานที่ต่างๆซึ่งที่เราทำมาก็ทำกันมาเยอะนะครับแต่ก็ถูกปล่อยลกล้างไปเป็นจำนวนมากนั้นแรงจูงใจในการอ่านเนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับคือนอกจากเรื่องสถานที่ที่ทั้งนั้นโคสิทธิ์ได้กรุณานำเสนอเนี่ยว่าไม่ต้องเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปแล้วอยากจะอ่านหนังสือนะครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพรีเซนเทชันอะไรต่างๆมากมายแล้วก็สามารถที่จะไปกันทั้งครอบครัวนะครับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยทำศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การอ่านไว้เยอะนะครับผมก็ไปเยี่ยมมาหลายแห่งก็เหมาะนะครับบางส่วนก็เป็นลักษณะของที่อ่านกันได้ทั้งครอบครัวบางส่วนก็เป็นสถานที่สำหรับผู้สูงอายุก็เป็นหนังสือแบ่งแยกโซนอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่สถานที่แบบนี้มีน้อยครับถ้าหากเราจะสร้างตามชุมชนตามสถานที่ใกล้คนที่มีอยู่อาศัยมากๆไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเนี่ยผมคิดว่าการกระจายพื้นที่อ่านนี่ก็มีความสำคัญเรื่องคุณสมบัติหรือเรื่องคุณลักษณะเรื่องคุณภาพของหนังสือก็มีส่วนจำเป็นนะครับคนก็อยากอ่านหนังสือที่ค่อนข้างจะหลากหลายผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะจำกัดได้ว่าเราจะให้ใครอ่านอะไรนะครับแต่ว่าความต้องการของแต่และบุคคลตามช่วงอายุตามประสบการณ์ต่างๆก็น่าจะมีความต้องการอ่านหนังสือที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องของการหาหนังสือที่จะให้คนอ่านนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคงจะต้องมีการสำรวจความต้องการแต่ถ้าหากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นจะต้องผลิตหนังสือดีๆออกมาให้ทุกคนได้อ่านนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นำเสนออะไรต่างๆที่คุณโกศิษฐ์ว่าให้คนต้องการอยากอ่านผมคิดว่าน่าเป็นการลงทุนนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการติดตามกระบวนการประกวดกระบวนการทำอะไรที่จะให้หนังสือมันมีคุณค่ามันมีชีวิตแล้วก็มีคนอยากติดตามอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอีกส่วนหนึ่งนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าการอ่านมีความจำเป็นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับไม่ใช่เฉพาะอ่านเพื่อสอบแต่ว่ามันการแสวงหาความรู้โดยเป็นการที่ลงทุนน้อยที่สุดนั้นสถานที่ต่างๆอย่างที่คุณชายว่าหรือท่านเสรีพิสุทธิ์หรือใครก็ตามคุณสุนิตว่าคือว่าทุกสถานที่มีคนไปนั่งอยู่ไปใช้บริการในต่างถ้ามีสถานที่ที่จะให้หยิบยืมหนังสือจับต้องขึ้นมาอ่านได้แม้ว่าจะใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆผมก็ว่ามีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะปีหน้าเราจะมีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็กรุงเทพมหานครก็จะมีชื่อเสียงทางด้านนี้มากก็เป็นกระบวนการที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็สนับสนุนกันทุกกระบวนการนะครับที่ให้เป็นเมืองของการอ่านอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับผมวรัญชัยโชคชนะเบอร์2ท่านพงษ์สภัทรท่านรับปัญหาไปหมดเหมือนกับท่านจะได้รับเลือกอย่างนั้นน่ะก็ไม่ว่ากันก็รับไว้ก็ดีละท่านจะได้เตรียมตัวผมคิดว่าคนจะได้ความรู้นี่คงไม่ใช่จากการอ่านอย่างเดียวจากการชมเช่นชมโทรทัศน์จากการฟังคือฟังวิทยุและจากคอมพิวเตอร์แต่คำถามนี่ถามเรื่องการอ่านก็ถูกต้องผมอยากจะเรียนว่าอ่านได้ทั้งในขณะโดยสารและอ่านได้ในสถานที่ครับท่านสถานที่ผมอยากจะเห็นโรงเรียนกรุงเทพมหานคร450กว่าโรงเรียนเนี่ยนะแล้วก็สำนักงานเขตสำนักอนามัยแล้วก็ศูนย์เยาวชนนี่เป็นที่พึ่งเป็นที่อ่านผมอยากเห็นที่สาธารณะที่มีเช้ามาแล้วมีหนังสือพิมพ์10กว่าฉบับตามที่เห็นในเมืองจีนหรือทั่วไปเช้ามาปั๊บไม่มีเงินซื้อหนังสือพิมพ์ก็ไปอ่านตามข้างถนนไทยรัฐเดนิวมติชนข่าวสดคมชัดลึก10กว่าฉบับนี่คืออยากเห็นครับท่านแล้วก็ผมอยากเห็นเหมือนกับที่ขึ้นเครื่องบินท่านนั่งห้องนี้ท่านเคยนั่งเครื่องบินทุกคนพอขึ้นเครื่องบินปั๊บจะมีหนังสือพิมพ์อ่านมีหนังสือให้อ่านผมก็เลยจะประสานงานกับทางขสมกประสานงานกับรถไฟฟ้าใต้ดินบดินให้มีหนังสือให้เต็มที่ขึ้นไปต้องได้อ่านประสานงานกับแท็กซี่และรวมทั้งจะเป็น3ล้อเครื่องทุกๆก็ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนผมเนื่องจากว่ามีคำถามมากเหลือเกินผมขอสละเวลา1นาทีกับ20วินาทีตอบเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอขอบคุณมากครับต่อไปนะครับเป็นคำถามที่2จากผู้เข้าร่วมนะครับคุณสมโพธิ์สง่าผลจากชุมชนเขตปทุมวันครับเรียนเชิญครับ
ค่ะดิฉันสมโพชสง่าพลนะคะค่ะชุมชนซอยพระเจนเขตปทุมวันค่ะค่ะจะถามท่านผู้ที่ได้เป็นผู้ว่านะคะปัญหาค่ะขยะมูลฝอยที่ยังเก็บได้ช้านะคะหากท่านได้เป็นผู้ว่าเนี่ยท่านจะมีนโยบายนะคะจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ทุกวันให้สะอาดได้ไหมคะอันนั้นขอนะคะขอฟังนะคะค่ะอันคำถามที่สองนะคะในเขตปทุมวันเราขอโทษครับคุณสมขอคำถามเดียวครับขอคำถามเดียวครับคุณสมพงษ์ครับโอ้ถ้างั้นขอเป็นคำถามอันสุดท้ายดีกว่าค่ะอันแรกไม่เอาแล้วกันเลยยกเลิกไปค่ะโอเคครับอย่างนั้นก็เป็นคำถามชุมชนในเขตปทุมวันนะคะส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะหากมีการพัฒนาที่ดินและนะคะและมีการไล่รื้อที่อยู่อาศัยในเขตปทุมวันในชุมชนนะคะเมื่อท่านเป็นผู้ว่าแล้วท่านจะดูแลนะคะดูแลชุมชนอย่างไรให้อยู่คู่เมืองใหญ่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญคุณวรัญชัยเริ่มก่อนเลยครับผมนึกว่าเป็นผู้ชายสิชื่อสมโพธิ์โอ้สมโพธิ์ผู้หญิงก็มีผมเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเพื่อรักษาน้ำใจนะขยะมูลฝอยนั้นต้องมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บในการจัดเก็บต้องมีประสิทธิภาพและเก็บมาแล้วต้องรู้จักไปกำจัดต้องมีที่เก็บต้องมีที่ทิ้งนี่คือสิ่งที่หัวล้ออะไรเนี่ยก็รักษาน้ำใจไงน่าจะตบมือให้ผมนะรักษาน้ำใจนี่เพราะฉะนั้นขยะมูลฝอยมีปัญหาด้านการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพเก็บให้หมดแล้วก็เมื่อเก็บไปแล้วต้องสามารถกำจัดได้มีประสิทธิภาพไม่ใช่กองพันธุ์เส้นซอยอ่อนนุชนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายของผู้ว่าถามว่าทรัพย์สินที่ทรัพย์สินอย่าว่าแต่ที่ทรัพย์สินเลยครับที่ราชพัสดุที่ของเอกชนหรือที่ของอะไรไล่เขาแล้วเนี่ยหรือให้ลื้อไปแล้วเนี่ยมีที่ให้เขาอยู่ต่อไปได้หรือไม่หรือจะให้เช่าอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องไปดูแลผู้ว่ากทม.ต้องไปคุยกับเจ้าของที่และคุยกับที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ได้รวมทั้งหาที่ไปที่อยู่หรือที่เช่าหรือจะให้มีทางอื่นใดต้องรักษาน้ำใจกันเป็นคนไทยไม่ใช่โรฮิงญานะจะบอกให้ผมขอสละเวลา1นาทีกับ30วินาทีเพียงเท่านี้สวัสดีครับเรียนเชิญท่านพงษ์สภัทรครับครับเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจนะครับผมคิดว่าเรื่องขยะก็มีความจำเป็นนะครับขยะในชุมชนเนี่ยเป็นปัญหาหนักอกของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 2,038 ชุมชนทั่วกรุงเทพเลยไม่ใช่เฉพาะปทุมวันเท่านั้นนะครับในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะพูดถึงเรื่องขยะด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่าน่าจะมีกระบวนการแยกขยะและกำจัดขยะในระดับชุมชนนะครับเพราะว่าขณะปัจจุบันเนี่ยกระบวนการแยกขยะเรามีน้อยแล้วต้องขนขยะไปฝังกลบเป็นระยะเวลาทางไกลท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็มีดำริที่จะสร้างโรงกำจัดขยะหรือโรงเตาเผาขยะขนาดใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าการกำจัดขยะในระดับชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทำนะครับหมายความว่าแยกขยะตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนมีเตาเผาขยะขนาดเล็กในชุมชนนะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียโดยเตาเผาขยะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีมลพิษนะครับอะไรที่ทำได้ในชุมชนเนี่ยผมก็อยากจะให้ทำให้เสร็จสิ้นในระดับชุมชนเพราะฉะนั้นเรื่องขยะหรือเรื่องน้ำเน่าอะไรต่างๆเหล่านี้อะไรที่สามารถบริหารจัดการได้โดยคณะกรรมการชุมชนโดยกรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณไปให้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะทำนะครับสำหรับเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับเรื่องของกรณีการที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนที่อยู่โดยไม่ถูกต้องย้ายหรือออกไปต่างๆเหล่านั้นก็มีหลายกระบวนการแต่ผมคิดว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะนำมาใช้หลังสุดนะครับแล้วผมคิดว่าก็ไม่มีใครอยากทำนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุกล้ำบ้างพื้นที่ที่ครอบครองโดยไม่ถูกต้องก็เป็นคนจนแทบทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในปทุมวันเท่านั้นก็จะมีหลายแห่งนะครับในแทบจะทั่วกรุงเทพมหานครเลยเพราะนั้นกระบวนการอย่างที่พี่วรัญชัยว่าเนี่ยคือกระบวนการที่จะมาพูดคุยหรือว่าเป็นตัวกลางในการประสานงานกับเจ้าของในการประสานงานกับผู้อยู่อาศัยหรือประสานงานกับผู้ที่มีเกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้
เป็นกระบวนการซึ่งผมคิดว่าทุกวันเนี้ยเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องดำเนินการต่อเนื่องก็คือว่าการดูแลผู้ที่จะถูกโยกย้ายออกไปอันนี้เป็นกระบวนการสำคัญเพราะว่าจะต้องสร้างความพึงพอใจกับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะการไปอยู่ในที่ใหม่การไปอยู่ห่างไกลอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอาจจะใช้ระยะเวลาบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นการใช้ระยะเวลาที่มีเหตุมีผลและผมคิดว่ากระบวนการการเจรจานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นแม้ว่าจะใช้เวลานานก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าเรื่องของชีวิตมนุษย์เรื่องของปากท้องเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนั้นก็มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ก็จะต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็เข้ามาบริหารจัดการผมคิดว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะมีกลไกในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนกทมแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อยู่มาเนิ่นนานนะครับแล้วก็สร้างหลักปักฐานมาเยอะมีความคุ้นเคยกับถิ่นที่อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายแล้วก็พูดจากันครับขอบคุณครับครับเชิญคุณโคสิครับคุณท่านวรัญชัยสร้างมาตรฐานใหม่ในการตอบคำถามนะครับผมขออนุญาตตอบตรงประเด็นดีกว่านะครับเพราะท่านอยากได้ข้อนี้ที่สุดส่วนถ้ามีเวลาเหลือผมจะแถมให้หรือถ้ามีเวลาท่านจดเบอร์ผมนะครับ0818419449โทรถามได้24ชั่วโมงครับ0818419449นะครับเรื่องที่อยู่อาศัยถูกไล่ที่นะครับอันนี้ผมเข้าใจดีเพราะผมมีประสบการณ์นะครับว่าผมเนี่ยเคยถูกได้รับเชิญสมัยรัฐบาลท่านนายกทักษิณนะครับได้เชิญผมไปดูแลโครงการบ้านคนจนนะครับผมเป็นผู้ตั้งชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรนี่เองโครงการบ้านเอื้ออาทรนี่เกิดมาจากผมเลยแหละรับโจทย์มาว่าจะช่วยคนจนอย่างไรนะครับก็เป็นโครงการที่ทำให้คนจนเนี่ยนะครับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถเข้าอยู่มีบ้านเป็นทรัพย์สินตัวเองได้โดยใช้ค่าเช่าเนี่ยมาผ่อนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการผลิตแบบจำนวนมากๆเพื่อต้นถูกลงเพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ได้อันนี้ก็ไปดูผลงานได้นะครับทำไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมยิ่งง่ายเลยนะครับเพราะกทมก็มีหน่วยงานดูแลที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับสามารถทำได้ไม่ยากครับถ้าเราทำอะไรเป็นจำนวนมากๆเนี่ยต้นทุนจะถูกลงเพื่อช่วยกับผู้มีรายได้น้อยได้หรือว่าจะเชื่อมโยงกับธนาคารนะครับที่จะให้เงินกู้ราคาถูกได้หน่วยงานของรัฐก็เยอะแยะก็อยากได้ลูกค้าที่ดีเพียงแต่กทมต้องเป็นเจ้าภาพในบริหารจัดการนะครับก็แก้ปัญหาได้เหมือนโครงการเอื้ออาทรที่ผมทำมาแล้วนะครับก็ตรงนั้นคงไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็สำคัญคืออยากเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะครับวันนี้ถ้าเป็นผู้ว่ากทมควรจะดูเลยว่าเราควรจะรู้ข้อมูลว่าผู้มีรายได้น้อยหรือที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วควรจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอเวลาเขาโดนไล่ที่แล้วมีปัญหามีม็อบมาแล้วค่อยไปทำนะครับผมจะเป็นผู้ว่าที่บริหารเชิงรุกเข้าไปดูแล้วนั่งคุยกันแล้ววางแผนจัดการตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงแล้วควรอยู่ตรงไหนร่วมกับผังเมืองร่วมกับนโยบาย50เขต50ยุทธศาสตร์ของผมที่วางไว้นะครับแล้วร่วมกับประชาคมทุกเขตนะครับซึ่งเราจะมีที่ปรึกษาที่มาจากตัวแทนท้องถิ่นเนี่ยผมจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาประจำเขตเพราะเป็นคนที่รู้ปัญหาดีรู้มากกว่าใครในพื้นที่ก็จะมารวมกันนะครับเหลือ1นาทีแถมท่านนะครับนะฮะขยะนะครับไม่ยากเลยครับแก้ปัญหาแรกคือ1ลดจำนวนลงก่อนเพราะวันนี้เรามีหมื่นกว่าตันแล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆกทมเรา5จังหวัดรอบๆก็ช่วยกันมาใช้บริการทิ้งขยะในกรุงเทพนะครับคือมาเช้าแล้วกลับไปนอนตอนเย็นนะครับอันนั้นปัญหาจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเราต้องแก้ลดต้นกำเนิดนะครับทำยังไงเราต้องรณรงค์ให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ภาชนะลดจำนวนภาชนะลงให้ได้ทำยังไงให้เกิดแฟชั่นใหม่ว่ากรุงเทพไปไหนถือถุงผ้าไปไหนนี่มีปิ่นโตเดี๋ยวจะดีไซน์ขึ้นใหม่เป็นแฟชั่นเลยใครไม่ถือปิ่นโตแบบแบงคอกปิ่นโตเนี่ยนะครับเฉยมากเลยนะครับก็ผมจะเอาเพลงนางเอกเนี่ยมาถือเป็นแฟชั่นเลยนะครับนะฮะลดปริมาณตั้งแต่ต้นกำเนิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือต้องรู้ว่าใครถือถุงผ้าใครพกกระติกและปิ่นโตนะฮะเท่เป็นความเท่ใหม่นะครับสร้างแฟชั่นใหม่เป็นแบงคอกสไตล์นะครับไม่ใช่การนอนสไตล์นะครับและเสร็จแล้วก็เราก็ต้องแยกถังนะครับแบ่งแยกกันแยกว่าถังขยะจะมีถังขยะสำหรับรีไซเคิลรียูสแล้วก็เอาไปใช้ปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้นะครับหมดเวลาครับขอบคุณครับครับเรียนเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์ครับครับสำหรับปัญหาที่ถามนะถ้าเป็นปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากที่พวกเราอาจจะไปบุกรุกนะคูคลองหนองบึงอะไรต่างๆแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการเพื่อไปตามระเบียบกฎหมายเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจจะเข้าไปดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมแล้วก็เอื้อเฟื้อราษฎรจะผ่อนผันนะกันอย่างไรจะดำเนินการอย่างไรนะผู้ว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าโดยตรงที่จะเข้าไปจัดการในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแต่เป็น
ป็นประเด็นที่ปัญหาที่ถามมาในเขตปทุมวันเนี่ยเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินที่ถูกที่ใช้ภาษาว่าไร่ลื้อนะฮะผมไม่อยากจะใช้ว่าอย่างนั้นนะแล้วผู้ว่าจะจัดการอย่างไรก็ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ทรัพย์สินที่มีเจ้าของนะคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถ้าผมจำไม่ผิดก็คงจะเป็นที่ของจุฬาโดยตรงใช่ไหมที่ดูแลใช่ไหมท่านควรจะตอบคำถามผมมากแทนผมมากกว่านะไม่ใช่ผมมาตอบแทนนะครับว่าอันนี้เป็นที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะแต่ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับดูแลอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรียนตรงๆถ้ามองมุมทั้งสองด้านนะครับเจ้าของที่นะที่ดูแลอยู่นะครับก็ต้องดูว่าวันเวลามันผ่านมา40-50ปีแล้วสัญญาก็หมดแล้วนะครับที่พื้นที่ที่ดินตรงนี้จะใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไรเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นในขณะเดียวกันผู้ที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมอะไรต่างๆก็คิดว่าฉันอยู่มาตั้งนานแล้วกินอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายลงมาถึงปัจจุบันนี่แล้วอยู่ดีมาปรับไร่ลื้อทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆมันก็จะไม่เป็นความฉันจะไปอยู่ที่ไหนคือคนไทยเนี่ยมักจะติดยึดอยู่แต่ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงนี้ก็จะต้องตายตรงนี้ให้ได้ไม่ค่อยคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานานะครับผมเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยเฉพาะกรุงเทพมานะนครก็มีอายุ230กว่าปีหรือประเทศไทยก็ยาวนานแล้วนะเราเห็นคนไทยเราจุดบั้งไฟมาตั้งนานก่อนสหรัฐอเมริกามันเกิดนะฮะเดี๋ยวนี้อเมริกาไปโลกประจันเนี่ยเราก็จุดบั้งไฟอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ไปไหนมาไหนเพราะเราไม่คิดพัฒนากันนะครับนี่ประเด็นที่ถูกไล่เรื่องอะไรต่างๆนี่ก็เห็นใจนะครับทั้งสองฝ่ายก็อยู่ที่ว่าจะพูดคุยเจรจากันอย่างไรนะแต่อย่างไรตามผมขอให้เสนอข้อเสนอแนะเพียงนิดเดียวว่าสำหรับเจ้าของที่ดินนะครับจะเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้ที่ดูแลอยู่เนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการพัฒนาก็จะต้องให้โอกาสพี่น้องประชาชนที่นะที่อยู่ในที่นั้นนะครับให้ได้มีโอกาสได้สิทธิ์นะครับในการที่อยู่ในการที่จะซื้อจะเช่าจะทำนู่นทำนี่แล้วก็แต่ก่อนบุคคลอื่นนะครับถ้าเผื่อไปดำเนินการอะไรต่างๆนะฮะเราก็ไม่ให้โอกาสเขาแล้วก็จะทำให้เขาเกิดคิดว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมนะจากเจ้าของที่ดินได้นะครับครับก็ขอบคุณครับเรียนเชิญคุณชายสุขุมพันธ์ครับในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ในหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาบ้านมั่นคงนะครับซึ่งได้ทำร่วมกันประมาณ30แห่งแล้วนะครับในส่วนของการไล่รื้อนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็ได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์แล้วนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับที่ดินและประเภทแรกคือที่ถูกเวนคืนถูกรัฐภาครัฐเวนคืนนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คงมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นจะช่วยเหลือในเรื่องของการยกย้ายอะไรในแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างก็คือที่ถนนเจริญกรุงในขณะนี้ที่กำลังสร้างสถานีของสายสีน้ำเงินนะครับประเภทที่สองคือพื้นที่ซึ่งมีอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ก็จะคงไว้เหมือนเดิมอย่างเช่นซอยคุณนายเลื่อนฤทธิ์ที่เยาวราชนะครับประเภทที่สามคือที่ดินที่มีที่พักอาศัยซึ่งด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์นี่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางอื่นซึ่งผมคิดว่าก็ต้องเข้าใจว่าด้วยเหตุใดนะครับเพราะกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนไปเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยนะครับทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์จะจัดหาที่พักอาศัยในรูปแบบใหม่ในพื้นที่เดียวกันคือไม่ใช่จะเชิญไปอยู่นู่นหนองจอกหรือลาดกระบังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนะครับจะรักษาพยายามจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนในลักษณะเดิมอันนี้คือความเข้าใจที่เราสร้างตรงกันในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเป็นถ้ามีปัญหาในเกิดขึ้นที่ไม่ตรงกับตรงนี้ก็ถ้าผมกลับไปเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับอ
ครับผมก็ผมเข้าใจว่าการเลือดชุมชนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่กับการพัฒนาอยู่เสมอถูกไหมครับเนื่องจากพื้นที่ต่างๆก็จะต้องมีการเจริญเติบโตไปนะครับในหลายๆที่ในอดีตก็เคยเป็นพื้นที่ชุมชนมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการพัฒนาขึ้นเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะใจกลางเมืองตอนนี้ที่เรื่องของที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่ทุกๆคนอาจจะต้องมองก็คือว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับผมเชื่อว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นสามารถจะปกป้องชุมชนในระดับหนึ่งเหมือนที่ท่านชายกำลังเรียนนะครับบอกให้ทุกท่านทราบนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือผมไม่ทราบว่าพี่สมพศกำลังถูกกระทำที่ผิดกฎหมายหรือกำลังอยากหมายว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในแง่ของกฎหมายการแก้ไขปัญหาเป็นแบบหนึ่งถูกไหมครับเราจะต้องในฐานะพ่อเมืองเราก็จะต้องช่วยให้ท่านเนี่ยได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายเพราะในสังคมทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันนึงก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นประเด็นอย่างอื่นนะครับในความยากลำบากในการจะต้องหาถิ่นฐานหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ผมก็เรียนว่าเราอาจจะต้องเริ่มพูดคุยเริ่มเจรจากันนะครับโดยที่เราเป็นตัวกลางเพราะว่ามันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งสักที่หนึ่งที่เราจะต้องมาอยู่ตรงกลางร่วมกันถ้าเป็นกฎหมายที่เป็นอย่างที่ท่านชายเรียนมาเป็นข้อที่3เนี่ยเราก็ต้องดูว่าท่านได้รับการดูแลตามชุมชนนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับแต่ผมขอยืนยันว่าปัญหาเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เกิดที่ปทุมวันอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเกิดในหลายๆที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะพ่อเมืองสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าให้แน่ใจว่าทุกท่านถูกปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือสิ่งที่พ่อเมืองจะเข้าไปดูแลได้นะครับแต่การพัฒนาจะไปตรงไหนใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ของที่เหล่านั้นเราก็จะต้องเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็คงจะตอบชัดเจนตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นในฐานะชุมชนของปทุมวันเองก็ต้องไปดูว่าถ้าท่านได้รับการปฏิบัติตรงตามกฎหมายแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องเป็นเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงผมก็เรียนในแค่นี้ว่าทุกๆอย่างจะต้องถูกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วนอกเหนือจากปทุมวันปั๊บเวลาที่มันเริ่มขยายออกไปสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือส่วนไหนที่ควรจะทำตามผังเมืองแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีอีกหลายชุมชนที่เวลาความเจริญมันเข้าไปแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนรูปไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสมดุลกันเสมอระหว่างวิถีชุมชนกับความเจริญที่มันกำลังจะเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าได้เข้าไปเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรักษาก็คือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนหนึ่งคนจะมีต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจนหรือรวยครับครับขอขอบคุณมากครับในคำถามที่2นะครับคำถามที่3นะครับขอเชิญคุณชยธัญญาทิพย์แสงสุวรรณครับเป็นผู้ถามครับได้คุยกับท่านว่าที่ผู้ว่าปรากฏว่าท่านมีภารกิจมากแล้วก็เวลาต้องเกิดประโยชน์จึงกราบขอความกรุณานะหรือเวลามันมีน้อยแล้วอยากให้ท่านท่านอ่านคำถามหมดเลยแล้วก็ตอบในรอบสุดท้ายนะครับท่านเพราะว่าท่านหาเสียงเนี่ยได้ครับทุกนาทีเลยงั้นขอตอบ2คำถามในรอบเดียวเลยนะครับถูกต้องครับแล้วก็จบเลยครับโอเคครับงั้นเป็น2คำถามสุดท้ายพอดีนะคะเพราะเราก็พยายามจะรักษาเวลาให้ทุกท่านค่ะเป็น2คำถามสุดท้ายนะคะค่ะเชิญคุณธัญการกับแฟนคลับพี่ชูถามพร้อมกันเลยค่ะครับขอเชิญน้องธัญทิพย์ก่อนฮะค่ะจะถามว่าท่านคิดว่าจะพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างไรเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้กทม.สามารถพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจให้เจริญทัดเทียมและสามารถตามทันประเทศที่พัฒนาไปแล้วอย่างสิงคโปร์ค่ะครับเชิญแฟนคลับพี่ชูครับครับผมขอถามท่านผู้ไม่สังกัดพรรคละกันนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอยากถามท่านว่าท่านผู้ไม่สังกัดพรรคเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่ท่านชนะเนี่ยมีน้อยมากแต่ท่านก็ยังคงลงสมัครแล้วก็ทุ่มงบประมาณหาเสียงเป็นจำนวนมากเนี่ยอยากรู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ท่านกำลังใช้วิธีเดียวกับคุณชูวิทย์หรือเปล่าที่ใช้เวทีผู้ว่าเนี่ยมาหยั่งเสียงแล้วก็ลงเลือกตั้งใหญ่ในระดับประเทศครับเป็นคำถามก็อยากให้ช่วยแสดงความชัดเจนนะครับครับงั้นขอเชิญทางคุณสุภฤทธิ์ตอบก่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวจะตอบให้ฟังดีๆแล้วเราเข้าใจนะอย่างนี้ผมตอบเรียงเลยนะครับข้อที่1กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งเอเชีย
ตอบรับอย่างไรพวกเราทุกคนควรจะต้องตกใจอะไรบางอย่างนะครับในสิ่งที่ผมได้เจอมามันมีพื้นฐานอะไรบางครั้งที่เราเวลามองแต่ภาพใหญ่เกินไปเนี่ยไอ้บนพื้นฐานที่มันมีความสุขของแต่ละคนเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมด้วยซ้ำไปเราจะเป็นเมืองที่พร้อมกับเอเชียอย่างไรถ้าเวลาเดินไปทางเท้ามันยังขรุขระอยู่การศึกษาเรายังแพ้สิงคโปร์ยังแพ้หลายๆที่อยู่คนที่มีบริษัทอยู่มาเลเซียสิงคโปร์ยังไม่พิจารณามากรุงเทพมหานครถึงแม้จะมีมานะครับผมคิดว่าการปรับเนี่ยจะต้องปรับในทุกๆด้านอย่างค่อยเป็นค่อยไปและถึงเวลาแล้วจริงๆมันถึงเวลาแล้วจริงๆครับทุกท่านถ้าทุกท่านได้แบบมีโอกาสเดินทางนะครับคนอื่นเขากำลังเร่งรัดมากเลยแต่ว่าของเราเนี่ยพื้นฐานบางอย่างเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันมากมายเพราะไม่มีเมืองไหนรอบเขตของเรามีเสน่ห์และมีวิถีชีวิตแบบกรุงเทพบางครั้งทำเรื่องพื้นฐานง่ายๆให้พวกเรามีความสุขมันก็สามารถไปได้แล้วพอดีเวลาไม่มีเพียงพอนะครับแต่ผมจะบอกให้เลยว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานทั้งสิ้นที่บางครั้งไม่ต้องการเม็ดเงินนะครับหลักสูตรการศึกษาเราจะไปถึงไหนครับถ้างบการศึกษาของเราถูกเจียดมาอันดับต่ำสุดนโยบายแรกของผมคือพูดเรื่องเลิกหัวเกรียนท่องเท่าที่จำเป็นไม่เน้นข้อสอบปรากฏเรื่องหัวเกรียนเรียบร้อยไปแล้วก็ค่อยๆมาทางด้านของการบ้องกันบ้านอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่มันเป็นความจำเป็นเราเน้นเรื่องโรงเรียนทางเลือกเถอะครับมันมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนทางเลือกอยู่แล้วกทมควรจะต้องขยายคุณจะเก่งวิทยาศาสตร์เก่งวิศวะหรือจะเอาหลักสูตรนานาชาติมาใช้แบบอังกฤษหรือแบบอเมริกาเราสามารถทำได้นะครับในการที่จะปรับซะไม่งั้นเรากำลังแพ้อยู่ครับแล้วพวกนี้เขาคืออนาคตของชาติทั้งนั้นเราจะทำยังไงอ่ะครับทีนี้นาทีสุดท้ายผมก็จะตอบว่าผมไม่ได้มาแบบชูวิทย์ผมชื่อสุหฤทธิ์งบประมาณ49ล้านที่กกต.อนุมัติผมไม่มีผมไม่ได้ลงทุนเพื่อจะไปถอนทุนวันนี้ผมใช้ยังไม่ถึง1ล้านบาทเงินเก็บที่เอาไว้ให้ลูกผมถ้าเกิดเขาก็หาผมเป็นคนบ้ามาเลือกแต่ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนต้องเริ่มลุกขึ้นมาปลดปล่อยกรุงเทพเมื่อไหร่ที่เราคิดแล้วว่าพรรคการเมืองคือเจ้าของกรุงเทพเราเริ่มต้นด้วยผู้ว่าอิสระครับหลังจากนั้นกลายเป็นพรรคการเมืองแล้วถ้าผู้สมัครอิสระลองคิดดูไม่เหลือใครมาสมัครเลยเหลือแต่ผู้ว่าที่มาจากพรรคการเมืองกรุงเทพเป็นอิสระและหลุดจากความขัดแย้งได้หรือไม่เรียนเชิญคุณชายสุขุมพันธ์ครับผมเลยไม่ค่อยกล้าพูดนะครับมาจากพรรคการเมืองเป็นคำถามที่คงใช้เวลาตอบได้เยอะนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผู้ที่จะมาเยือนกรุงเทพมหานครต้องการนะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องความสะดวกในการเดินทางไปมานะครับเรื่องของความร่มรื่นความสวยงามของบ้านเมืองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาเยือนกรุงเทพมหานครมากขึ้นนะครับผมก็ได้ดำเนินการเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะครับเช่นเตรียมการที่จะสังคายนาระบบชื่อถนนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้สอดคล้องต้องกันให้เหมือนกันและให้มีทุกแห่งเป็นต้นนะครับสอนภาษาอังกฤษนะครับผมได้เริ่มพัฒนาไปแล้วนะครับเริ่มพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับด้วยการอบรมฝึกอบรมครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับและนอกจากนั้นแล้วศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร24แห่งโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครอีก10แห่งนะครับก็จะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษามาลายูฟรีอีกด้วยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าใจหรือใช้ภาษามาลายูนี่จะมีมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็โครงการเริ่มไปแล้วนะครับแต่ต้องต่อยอดต่อไปคือสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ขับแท็กซี่ครับเมื่อทำได้ครอบคลุมพอสมควรแล้วก็จะขยายไปที่ตุ๊กๆแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการถ้ายกตัวอย่างนะครับการเตรียมการเฉพาะตลาดพิเศษเช่นในขณะนี้นะครับตลาดของพี่น้องชาวมุสลิมในต่างชาติเนี่ยนะครับคือพันกว่าล้านคนนะครับ
จากที่มาเมืองไทยนี่ประมาณ 2.5 ล้านคนเท่านั้นนะครับสามารถรองรับได้อีกเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำนะครับคือสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่ง1ให้มีรายการและที่ตั้งของมัสยิดทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อที่พี่น้องชาวมุสลิมเหล่านี้จะสามารถไปละหมาดได้ง่าย2มีรายการและที่ตั้งของร้านอาหารฮาลาลนะครับซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมเหล่านี้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายด้วยความสบายใจครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำแล้วก็คงต้องคุยกันยาวแต่ผมยกให้29วินาทีก็แล้วกันนะครับครับขอเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์ครับ น้องจะเพิ่งจับเวลาพี่นะ ขอถามก่อนน้องคนถามที่ว่าผู้สมัครไม่สังกัดพรรคเนี่ยไม่มีปัญญาชนะแล้วมาลงสมัครทำไมน้องเรียนที่ไหนมาตอบคำถามพี่ก่อนดิรัศดาจุฬาครับผมอ๋อสงสัยอาจารย์ต้องไปสอนใหม่นะครับนะไปล้างสมองใหม่เรียนปีไหนเรียนไปไหนลูกเรียนไปไหนปี2ครับยังพอให้อภัยได้นะถ้าเรียนปี4จะไม่ให้อภัยเลยนะครับเริ่มจับเวลาขออนุญาตตอบคำถามแรกนี่ก่อนเลยคุณเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยคุณต้องศึกษาไปด้วยเรื่องเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับดั้งเดิมตำแหน่งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาจากการแต่งตั้งนะครับโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อมาจากการแต่งตั้งเนี่ยก็ถูกรัฐบาลสั่งซ้ายหันขวาหันสั่งให้กระโดดโลดเต้นตีลังกายังไงก็ต้องทำไม่งั้นเขาก็ปลดเพราะฉะนั้นกรุงเทพมันถึงไม่เจริญไอ้น้องเอ้ยรู้ไว้ด้วยนะครับนะกรุงเทพมันถึงไม่เจริญก็ถึงได้เปลี่ยนมาเป็นระบบการเลือกตั้งนะครับโดยมีพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี28ให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งผู้ว่าต้องปลอดจากการเมืองนะครับไม่ให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวก้าวก่ายนะต้องจำหลักนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยการเมืองไม่ควรเข้ามายุ่งลำชีพหายเข้าใจไหมเนี่ยผู้ว่าที่มาจากพรรคการเมืองถูกดำเนินคดีหมดนะโทษนะครับหมดนะคุณไปดูผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่น้องประชาชนรักศรัทธาเดี๋ยวนี้ยังยกให้เป็นผู้ว่าตัวอย่างเลยนะครับลงเลือกตั้งครั้งแรกนะครับชนะการเลือกตั้งชนะพรรคการเมืองเพราะตอนนั้นออกกฎหมายใหม่ใช่ไหมฮะมีการประชาสัมพันธ์ทุกคนรู้ว่าผู้ว่าต้องอิสระสื่อมวลชนต้องรู้ประชาสัมพันธ์กันใหญ่เลยผู้ต้องว่าแต่พี่จำลองชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าที่ดีเลือกตั้งมาครั้งที่2ได้อีกนะครับหลังจากนั้นท่านก็ทำหน้าที่มาผลพวงแล้วก็ไปเล่นการเมืองใหญ่ส่งร้อยเอกกฤษดารองผู้ว่ามาลงนะครับแทนก็ได้รับการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจอีกนะครับแต่การเมืองใหญ่ต้องการฐานอำนาจกรุงเทพต้องการยึดกรุงเทพให้ได้แม้นก็ส่งพรรคการเมืองส่งลงมาเวลาส่งลงมาดูดินะครับเรือหาเสียงตอนนี้ยังไงนะครับคุณพงพัฒน์ไปก็ต้องเอานายกไปด้วยรัฐมนตรีไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างโคศิษฐ์ว่าเนี่ยคุณพงพัฒน์ที่ไรต้องมีผู้ปกครองไปทุกทีนะครับไม่เหมือนผมอิสระเนี่ย3คน4คนไปด้วยตัวเองนะครับท่านบอกเหมือนกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ไปคุณชวนก็ไปใครก็ไปผมไม่มีตัวช่วยอะไรเลยนะใช่มั้ยนะครับนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองก็เข้ามาจะยึดได้จริงๆ 3-4 ครั้งที่แล้วนะครับไปชัยปาดรอบไป 900,000 เพื่อไทย 600,000 อิสระ 300,000 นะ 300,000 จะมาสู้ 600,000 ได้หรือจะมาสู้ 900,000 นั้นไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้2พรรคนี่คุมกรุงเทพต่อไปหรือคุณผมเนี่ยเสียสละคุณรู้เปล่านะผมเสียสละมาทำงานให้พวกคุณนะไม่ใช่เป็นมาทำใหนั่นนะผมในชีวิตอยู่จะสบายแล้วมาเสียสละให้รู้ไว้ด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับไม่ใช่มาเป็นตัวแทนโนมินีใครเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวให้โกสิตต่อนะโกสิตต่อไปละโกสิตต่อครับผมเต็มที่เรียนเชิญคุณโกสิตครับวรชัยเดี๋ยวไอ้เต็มที่ครับเรียนเชิญคุณโกสิตครับขอบคุณมากครับก็เป็นคำถามที่ดีแต่เวลาน้อยไปหน่อยนะครับมันเป็นวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่นที่น้องเรียนรัฐศาสตร์ควรจะรู้ผมก็เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ที่นี่อาจารย์พิเศษนะครับคือการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเจตนารมณ์เขากำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องสังกัดพรรคนะครับเขาต้องการให้บริหารเองให้หลุดจากการครอบงำของรัฐบาลกลางให้มีความคล่องตัวนะครับแต่เราเผลอไผไปพลาดไปหน่อย
พลาดไป10กว่าปีเราเลยเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นคนริเริ่ม AEC โดยท่านถนัดคอมันพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเพราะรัฐบาลกลางต้องวางนโยบายภาพรวมว่าประเทศเราตอนนั้นเราเป็นผู้นำอาเซียนเราเลยชวนทั้งหมดเข้ามารวมกันเพราะว่าต่อไปเนี่ยโลกเขารวมหมดแล้วอเมริกากับทางเหนือทางยุโรปเขารวมกันอาเซียนก็ต้องรวมกันไม่งั้นสู้เขาไม่ได้เราเนี่ยเสียโอกาสมากเลยเราเนี่ยเสียโอกาสมาหลายสิบปีเลยเพราะเราดันเอาเมืองหลวงเนี่ยไปเข้าเกี่ยวกับพรรคการเมืองเลยเป็นแบบเนี่ยเดินไม่เต็มที่วันนี้เรียงลำดับแล้วในอาเซียนเราแทบจะเกือบบวยละใกล้แล้วนะครับเพราะเรามีปัญหาอุปสรรคการเมืองทุกคนบอกประเทศไทยดีทุกอย่างเลยนะยกเว้นอย่างเดียวมีเรื่องโจ๊กเขาบอกไงนะทั่วโลกก็ได้ยินไหมเรามีทุกอย่างดียกเว้นอย่างเดียวอะไรรู้ไหมเรามีนักการเมืองที่ไม่ดีนะครับนี่คือปัญหาวันนี้เราต้องการเอาคนดีๆมีฝีมือมาบริหารกรุงเทพมหานครน้องเข้าใจไหมผมเป็นประธานสปริงนิวอยู่ดีผมไม่ต้องลาออกทิ้งเลยเพราะผมทนไม่ไหวลูกผมอายุ15-16โตขึ้นมาไปไหนเดินทางผมมีแต่กลัวทุกวันไปไหนต้องคอยเช็คลูกอยู่ไหนแล้วลูกลูกอยู่ไหนแล้วลูกสังคมเทพมีแต่ความหวาดกลัวเช้าตื่นมากลัวรถติดกลัวตกงานกลัวไม่มีงานทำกลัวอดอยากลูกไปโรงเรียนกลัวลูกเป็นอะไรเป็นห่วงหมดเลยเมียกลับบ้านกลัวมาไม่ทันมีอะไรซอยเปียวซอยเปื่อยมันมีภัยเยอะแยะภัยมนุษย์ภัยอุบัติภัยภัยวัตภัยภัยธรรมชาติอาคีภัยมีสารพัดอย่างนี่คือปัญหาวันนี้น้องถามดีมากอยากบอกท่านประชาชนโดยเฉพาะจุฬาเป็นมหาลัยสำคัญคณะนี่เป็นสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือไม่ต้องเข้าใจและสอนนักศึกษาเข้าใจว่าวันนี้การปกครองท้องถิ่นต้องอิสระจากการเมืองและทุกจังหวัดก็ต้องอิสระจากการเมืองถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งนะครับแล้วถามว่ามีโอกาสไหมไม่ใช่ไม้ประดับถ้าน้องเอาตัวเลขไปดูเนี่ยนะครับตลอดที่ผ่านมา10ปีตัวเลขที่เลือก2พรรคการเมืองมีไม่เกินล้านห้ากว่ารวมแล้วไม่ถึง30%มีคนไม่เลือกตลอดเลยเนี่ยมาลงมาเลือกเนี่ยนะครับแต่ว่าเลือกอิสระตลอดเนี่ย500,000 กว่าคนนะครับและไม่เลือกเลยเพราะเบื่อพรรคการเมืองและมีความเชื่อเดิมๆว่าเลือกไปก็แพ้พรรคการเมืองอีก2 ล้านคนถ้าเอา2 ล้านบวก 500,000 กว่าคือ2 ล้าน 6 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เอาพรรคการเมืองเพียงแต่เขายังเชื่ออยู่ว่าสู้พรรคการเมืองสู้เงินพรรคการเมืองไม่ได้สู้การจัดตั้งไม่ได้จึงไม่ออกมาเลือกถ้าห้องนี้เห็นเหมือนกันแล้วลุกออกมาเลือกเนี่ยเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนประเทศไทยทันทีนะครับเชื่อไหมนะฮะเลือกใครก็ได้ชอบแบบพี่เสรีเอาพี่เสรีชอบแบบสุริศเลือกสุริศชอบแบบโคสิตเลือกโคสิตหรือวรัญชัยเอาใครสักคนเป็นอิสระเอาสักคนหนึ่งแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความถูกต้องนะครับพวกเราก็มาเป็นหน่วยกล้าตายออกมาแก้ปัญหาให้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญท่านพงษ์สภัทรครับผมขออนุญาตให้สิทธิ์พี่วรัญชัยผู้สมัครอิสระก่อนครับจะได้เกิดความต่อเนื่องฮะตกลงยาวไงเหรอคุณจะได้ตบท้ายได้ครับงั้นถ้างั้นก็ต้องขอเชิญคุณพงษ์สภัทรครับคือที่เราคุยกันน่ะคงไม่ใช่ประเด็นปัญหาการเมืองนะครับเราพยายามเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องดูแลแก้ไขและอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี58ก็ต้องเดินไปเป็นอย่างคู่ขนานเพราะฉะนั้นปัญหาพื้นฐานต่างๆของคนกรุงเทพเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขแม้จะเป็นปัญหาพื้นฐานเรื่องอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเรื่องการจราจรอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือปัญหาพื้นฐานที่เราไม่อาจรอได้แต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เชื่อถามท่านจ่าชายสุขุมพันธ์ดูก็ได้นะครับว่าบางเรื่องมันทำไม่ได้จริงๆและบางเรื่องมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยลำพังโดยอำนาจหน้าที่งบประมาณของกรุงเทพมหานครความตั้งใจของผมเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับอะไรที่ทำได้เนี่ยเราทำอยู่แล้วนะครับในอำนาจหน้าที่แต่ปัญหามากมายหลากหลายที่ทำไม่ได้เนี่ยเรามีความจำเป็นเหลือเกินที่ในเวลานั้นสั้นๆก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเรามีความจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลในการที่จะตกลงมาบูรณาการในการดำเนินการร่วมกันหยิบยกปัญหาซึ่งเป็นปัญหาหมักหมมเป็นปัญหาที่จำเป็นต่อการแก้ไขเนี่ยขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ดูซิว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างที่จำเป็นจะต้องมาบริหารจัดการร่วมกันงบประมาณของกระทรวงใดที่เกี่ยวข้องก็ลงมาช่วยคนกรุงเทพนะครับ20 กระทรวงเรามารวมกันเรามาบูรณาการกันแล้วเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นหลักในการที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเรากำลังจะก้าวสู่ประชาค
คมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้ถ้าหากปัญหาพื้นฐานต่างๆไม่รับการแก้ไขพี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีความสุขไม่มีรอยยิ้มแล้วเราจะไปดูแลแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้อย่างไรนะครับเรื่องของการค้าขายการบริการเรื่องของการเน้นสร้างบุคลากรเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำคู่ขนานกันไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าเราเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรืออะไรต่างๆแล้วเราจะมีความชัดเจนว่าอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขแล้วเราก็ต้องยอมรับร่วมกันนะครับว่าถ้าแก้ไขโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้นั้นเรามีความจำเป็นจะต้องเกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยกันดูแลในความรู้สึกของผมไม่มีอะไรมากครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะร่วมกันแล้วเราอยากจะก้าวไปด้วยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันในทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องจะไม่มีแบ่งเขาแบ่งเราแต่ผมอยากจะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามคิดนอกกรอบนะครับเพื่อให้กระบวนการแก้ไขปัญหานั้นจะได้ไม่ต้องหมักหมมลืมมาพูดคุยกันอีกในอีก4ปีข้างหน้าที่เราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ครับขอกราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเชิญคุณวรัญชัยครับพอเรียกชื่อผมแล้วก็พากันหัวเราะคล้ายๆว่าผมเป็นไปไม่ได้ว่างั้นคำถามแรกถามว่ากรุงเทพเป็นประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วครับท่านแล้วไปเทียบกับสิงคโปร์แล้วทำไมท่านไม่เทียบกับพนมเปญบ้างล่ะเวียงจันทน์บ้างฮานอยหรือว่าย่างกุ้งบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆต้องเป็นศูนย์กลางอาเซียนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้และจะต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนโดยซ้ำไปสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กแล้วก็คนน้อยพื้นที่แคบไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอฝากว่าต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนฝากสบายใจได้ไม่สังกัดพรรครู้ว่าไม่ได้แล้วมาลงสมัครทำไมว่างั้นกรุงนี่ให้ความรู้นะฮะเผื่อเอาเป็นตำราเรียนกรุงเทพมหานครเคยมีการเลือกตั้งครั้งแรกปี18คุณธรรมนูญเทียนเงินได้เป็นผู้ว่าหลังจากนั้นมาก็ถูกยกเลิกไปโดยรัฐบาลนายธานินทร์ในสมัครสุรเวชแล้วมามีการแต่งตั้งผู้ว่าตั้งแต่นายชลอธรรมสิริพลเรือเอกเทียมมกรานนท์แหละครับแล้วก็นายชวัฒน์สุรภานี่คือแต่งตั้งแล้วมาหวนกลับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี28ได้แต่ผู้ว่าจากคนนอกทั้งสิ้นไม่เคยมีสังกัดพรรคเลยปี31คุณจำลองปี35กฤษดาปี39คุณพิจิตรรัตกุลปี43คุณสมัครสุนทรเวชเพิ่งมามีสังกัดพรรคเมื่อปี47กับปี51เท่านั้นเองครับและ52เพราะฉะนั้นปี56นี้ก็ได้ครับทั้งผู้สมัครและสังกัดพรรคและไม่สังกัดพรรคเพราะงั้นขอกราบเรียนให้ท่านทราบเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วคุณภาพเป็นอย่างไรผมก็คิดว่าอยู่ที่ว่าสติปัญญาของผู้ว่าคนนั้นน่ะจะรู้ลำดับเหตุการณ์ของปัญหาก่อนหลังอย่างไรรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนเดือดร้อนอะไรตรงนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นพรรคกันแล้วกฎหมายไม่มีกฎหมายใดบอกว่าคุณต้องสกัดพรรคเพราะการสกัดพรรคนั้นคือส.ส.การถ้าหากว่าไม่ให้ผู้สกัดพรรคลงสมัครก็ไปเขียนกฎหมายใหม่ต่อไปนี้ผู้สมัครผู้ว่าต้องสกัดพรรคนี่ครับเป็นแบบนั้นเพราะตอนสมัครนี่เสียเงินค่าสมัครเท่ากัน 50,000 แต่พอสมัครแล้วแตกต่างกันนี่ครับสื่อมวลชนก็ตีกรอบกันแล้วว่าต้องเป็นพวกนี้5คน6คนอะไรแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่ผมฝากไว้เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีครับคิดไม่ออกก็เลือกวรัญชัยก็ได้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับค่ะดิฉันคิดว่าเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับผู้สมัครคุณภาพทุกท่านนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์และมีอารมณ์ขันนะคะท้ายสุดนี้ดิฉันกรุณาอย่าเพิ่งลุกออกจากที่นี่นะคะขอความกรุณาสั้นๆค่ะดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.จรัสสุวรรณมาลากล่าวปิดงานนะคะท่านเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะคะเชิญอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์
ขอนิดนึงนะครับเพื่อน้องๆนักศึกษานะครับผมเห็นด้วยกับท่านผู้สมัครอิสระนะครับว่าอย่ามองข้ามผู้สมัครอิสระนะครับแต่เพื่อความครบถ้วนในเรื่องในแง่ของประวัติศาสตร์ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ว่าจำลองลงอิสระชนะแต่ทำงานลำบากครับก็เลยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาครับพรรคพลังธรรมครับและท่านผู้ว่าพิจิตรนะครับเป็นลงอิสระชนะเลือกตั้งแต่ก็ทำงานลำบากครับจึงมีมดงานขึ้นมาครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยงานเมืองกับงานการเมืองเนี่ยมันบางทีก็แยกกันไม่ออกนะครับแค่นั้นเองครับครับโทษนะฮะครับเดี๋ยวคือถ้าแบบนี้มันต้องมาดีเบตนะว่าอิสระดีหรือพรรคดีนะครับเพราะมันก็ไม่ถูกถ้าจะให้ฝ่ายพรรคพูดแล้วไม่ให้อิสระพูดนะครับจริงๆแล้วเราเห็นได้ชัดว่าในยุคสมัยนู้นเนี่ยการเมืองไม่ขัดแย้งเหมือนปัจจุบันเคยมีไหมว่าบ้านเดียวกันดูทีวีคนละเครื่องอ่ะดูเครื่องเดียวกันไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะปัญหาว่าการเมืองพัฒนาความขัดแย้งมาจุดต่ำสุดแล้วครับจุดที่รุนแรงที่สุดรุนแรงขนาดน้ำท่วมได้อ่ะนะฮะรุนแรงมากเลยดังนั้นมันจะต้องกลับมาสู่ความถูกต้องว่าต้องเป็นผู้สมัครอิสระและเป็นมืออาชีพเป็นนักบริหารประสานทิศก็เป็นคนทำงานที่สามารถทำงานได้กับทุกรัฐบาลครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมขอสั้นนิดเดียวครับผมขอสั้นๆว่าข่าวดีข่าวด่วนนะครับในวันศุกร์หน้าที่22ศุกร์หน้านี้ภาวรัฐเขาจะจัดพบผู้ว่าทั้ง6ท่านเนี่ยมีการถ่ายทอดสดด้วยที่3แยกภาวรัฐ2ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทั่วประเทศขอกราบเรียนให้ท่านจดไปเลยวันศุกร์หน้าศุกร์ที่22 2ทุ่มตรงที่3แยกภาวรัฐผมขอฝากทิ้งท้ายท่านครับถ้าผู้สมัครอิสระมีปัญหาผู้สมัครสังกัดพรรคก็มีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเมื่อเร็วๆนี้ครับท่านครับครับครับขอบคุณมากครับเพื่อไม่ให้ท่านได้คือผมทราบดีว่าท่านผู้สมัครต้องไปหาเสียงที่นะครับในนามของศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทยนะครับของคณะรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกระผมขอขอบพระคุณท่านผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าทุกท่านนะครับ ที่วันนี้ได้กรุณามาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับจากนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองและการจัดการปกครองนะครับที่เป็นเจ้าภาพจัดงานวันนี้นะครับต้องขอโทษที่ห้องนี้แคบลงไปถนัดในตอนต้นๆนะครับตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วนะฮะก็วันนี้เราได้ยินได้ฟังได้ตอบคำถามได้ฟังคำถามได้ตอบคำถามได้ฟังท่านตอบคำถามไปเยอะนะครับก็ได้เห็นแล้วว่าท่านผู้สมัครแต่ละท่านคิดยังไงนะครับผมอยากจะขอจบด้วยเวทีนี้ด้วยการเชิญชวนทุกท่านไปลงคะแนนนะครับเพราะว่า เราชาวกรุงเทพเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีสิทธิพิเศษในการเลือกผู้ว่ากรุงเทพของเราเองนะครับจังหวัดอื่นไม่มีนะครับและที่ต้องย้ำให้ต้องไปเลือกก็เพราะว่าเผื่อวันหน้าวันหลังนะครับท่านไม่ชอบผู้ว่าของเราท่านจะได้ใช้สิทธิ์ถอดถอนได้ตามมาตรา285ของรัฐธรรมนูญนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครทุกท่านนะครับให้เดินท่านคงต้องเดินหน้าหาเสียงต่อไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับหนึ่งในผู้ว่าของเราในเดือนมีนาคมนี้อยู่บนเวทีนี้ครับคนใดคนหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตที่จะปิดเวทีวันนี้นะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับต่อไปนะในระดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.จรัสสุวรรณมาลาได้กรุณาให้เกียรติมอบของขวัญเป็นที่ระลึกแด่ท่านผู้สมัครนะครับขอเชิญท่านแรกครับท่านวรัญชัยครับครับท่านที่2ครับท่านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับท่านที่3นะครับคุณโคสิทธิ์ครับท่านที่4ครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับท่านที่5นะครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณสุภฤทธิ์สยามวาราครับและขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จรัสและท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกและก็ทีมงานนิสิตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่1ด้วยครับขอเรียนเชิญครับ